มมีข่าวว่าน้ำจะเข้าในบาซ่าก็หยุดตั้งแต่วันที่24เอาของกลับตอนเย็นทุกปีนี่ไม่เอากลับฝนตกก็ไม่เอากลับแต่พอได้ข่าวที่เชียงรายใช่ไหมเวลาน้ำท่วมแล้วก็น่ากลัวมากก็เลยเอากลับบ้านทุกปีก็ปล่อยไปนี่ไม่เอากลับกลัวว่ามันจะเหมือนเชียงรายเพราะปกติน้ำมันท่วมก็ท่วมแบบนิดหน่อยมันไม่แรงไงพอเราเห็นเชียงรายว่าโอ้โหถ้าเกิดมันมาเป็นแบบน้ำแล้วแบบเอาของไม่ทันแน่อย่างเงี้ยก็เลยเอากลับดีกว่าปลอดภัยไปก่อนแต่โชคดีคือเชียงใหม่เวลาท่วมแล้วมันท่วมไม่นานท่วมแค่วันที่25เนาะ25 26 2วันวันนี้ก็แห้งแล้วอย่างเงี้ยแล้วเทศบาลก็มาล้างถนนให้สะอาดเรียบร้อยปีนี้มีคนมาเที่ยวเยอะหลากหลายประเทศแล้วก็ขายดีกว่าก่อนไอ้น้ำก่อนโควิดปกติคนจะไม่ค่อยเยอะแต่ปีนี้เยอะปีนี้เดือนสิงหากรกฎาคมนี่เยอะมาก